สวัสดีค่ะนักเรียนครูศิริรักษ์แพ่งสำราญรับผิดชอบหน่วยการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพนะคะการเป็นวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะมีความเสี่ยงในวิถีทางเพศอยู่หลายด้านเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวและแรงกระตุ้นของฮอร์โมนเพศของเราเองหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งมันเป็นช่องทางให้มีการสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างหลากหลายอาทิเช่นที่นักเรียนคุ้นเคยนะคะก็คือแชทไลน์แอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็เว็บไซต์นะคะซึ่งมันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังค่ะพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการยุติการตั้งครรภ์นะคะที่มันไม่ปลอดภัยการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วมันก็ยังส่งผลต่อเนื่องเป็นปัญหาสังคมอื่นๆอีกเช่นมีการทิ้งเด็กนะคะการรับภาระของครอบครัวที่มีพ่อแม่วัยรุ่นนะคะหรือว่าการขาดโอกาสทางการศึกษาของพ่อแม่วัยรุ่นนั้นหรือว่าต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคาบนี้เราจะมาเรียนรู้ทักษะสุขภาพนะคะเพื่อให้เรามีเพศวิถีด้านสุขภาพนะคะก่อนอื่นครูขอให้นักเรียนไปดูคลิปสถานการณ์นะคะล่าสุดเนี่ยสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยของไทยเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ5เท่าค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ประมาณ124ต่อแสนประชากรตกประมาณ14คนต่อวัน5โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สำคัญโรคติดเชื้อหนองในโรคติดเชื้อซิฟิลิสโรคติดเชื้อหนองในเทียมโรคติดเชื้อกัมมะโรคโรคติดเชื้อแผลลิ้นอ่อนค่ะเป็นข้อเท็จจริงเลยว่าผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมีอัตราสูงมากในการติดเชื้อ HIV อยู่ที่ประมาณ 5-9 เท่าแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคอื่นๆได้อีกเด็กวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 15-19 ปีเนี่ยเราเจอสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรืออัตราการคลอดตกประมาณ190คนต่อวันถุงยางอนามัยเนี่ยสามารถป้องกันได้2ทางหมายความว่าสามารถป้องกันโรคได้ด้วยอีกทางนึงเนี่ยก็คือถุงยางอนามัยยังสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันเป็นการป้องกันแบบเด็ดเสร็จถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน 98% ค่ะถุงยางอนามัยช่วยทำให้มีการร่วมกิจกรรมทางเพศได้ยาวนานขึ้นทำให้ผู้ชายที่มีภาวะในการหลั่งเร็วเนี่ยหลั่งได้ช้าลงและทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดของการมีเพศสัมพันธ์ได้มากขึ้นค่ะถุงยางคือเครื่องมือสำคัญในการดูแลตัวเองเราจะเชื่อว่าผู้ชายควรพกถุงยางผู้หญิงไม่ต้องพกความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงๆแล้วไม่แฟร์เลยคือผู้หญิงเนี่ยคุณจะมีสิทธิในการดูแลสุขภาพของตัวเองความรับผิดชอบมันเป็นประเด็นที่เป็นการแชร์ร่วมกันแล้วจะทำยังไงให้การแชร์ถุงยางอนามัยการแบ่งภาระหน้าที่ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นมาตรฐานสังคมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยสามารถดูแลและปกป้องสุขภาพของตัวเองได้สิ่งที่เราทำเป็นจุดเน้นในการทำงานของสสส.คือเราเน้น3-0นะครับลดการตรีตาและเลือกปฏิบัติลดการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดนะครับลดการตายให้มากที่สุดรวมถึงถ้ามองในประเด็นปลีกย่อยเนี่ยเราช่วยสนับสนุนเรื่องท้องวัยรุ่นนะครับทำยังไงก็ตามให้ตัวเลขท้องวัยรุ่นลดได้มากที่สุดการติดเชื้อ HIV ให้ได้น้อยที่สุดผ่านวิธีการขับเคลื่อนโดยใช้ถุงยางอนามัยเป็นไงคะนักเรียนจากคลิปนี้มันเป็นตัวอย่างความเสี่ยงด้านสุขภาพในเรื่องเพศเช่นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะการท้องไม่พร้อมแล้วก็การมีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ง่ายนะคะ
จริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงด้านสุขภาพแต่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของโรคติดต่อหรือการตั้งครรภ์อาทิเช่นความเสี่ยงในด้านความรุนแรงนะคะมันมีเรื่องของการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตนะคะการกลั่นแกล้งกันทางไซเบอร์นักเรียนคงเคยได้ยินนะคะตอนนี้กำลังฮิตกันมากเลยไซเบอร์บูลลิ่งนะคะการส่งต่อภาพโป๊เปื่อยซึ่งถือว่ามันเป็นความรุนแรงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการละเมิดสิทธิทางเพศนะคะนอกจากนั้นเราก็จะพบปัญหาด้านสุขภาพจิตด้านอารมณ์นะคะซึ่งปัญหาด้านสุขภาพจิตนั้นมักจะสัมพันธ์กับอัตราที่สูงขึ้นของการต้องเลิกเรียนกลางครรภ์นะคะหรือว่าการต้องเรียนซ้ำชั้นหรือว่ามีผลการเรียนที่ตกต่ำลงและอาจจะถึงการมีภาวะซึมเศร้าจนถึงการฆ่าตัวตายได้นะคะแต่ยังไงก็ตามในสถานการณ์เรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสุขภาพแรกเลยที่ครูอยากให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านเพศเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะค่ะเราจะเริ่มจากมาดูผลกระทบของการตั้งครรภ์กันนะคะถ้าหากตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะมันจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านอารมณ์จิตใจร่างกายที่เรายังไม่เจริญเติบโตเต็มที่นะคะมาดูผลกระทบด้านสุขภาพกายนะคะมันจะทำให้พัฒนาการทางด้านร่างกายของเรานั้นชะงักลงนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ระยะคลอดหรือหลังจากคลอดแล้วก็ได้นะคะและมันก็ยังมีอัตราการป่วยและตายของตัวแม่แล้วก็ตัวทารกสูงด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะเด็กวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า16ปีนะคะที่ต้องตั้งครรภ์แล้วก็คลอดนะคะก็จะมีอัตราเสี่ยงเรื่องการป่วยและก็ตายสูงนะคะนอกจากนั้นนะคะมันรวมถึงอันตรายต่อสุขภาพที่มาจากการที่เมื่อตั้งครรภ์แล้วไม่ต้องการก็ต้องไปยุติการตั้งครรภ์แบบที่มันไม่ได้มาตรฐานไม่ปลอดภัยผิดวิธีนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของการใช้ยาทำแท้งนะคะที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดเลยอันนั้นมันเป็นยาปลอมนะคะมันหาได้ง่ายมากนะคะนอกจากนั้นด้านสุขภาพร่างกายผลกระทบอีกอย่างก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็นะคะจากผลกระทบด้านสุขภาพกายเนี่ยนะคะมันโยงไปถึงการยุติตั้งครรภ์ที่ไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทยตอนนี้ออกมาแล้วนะคะนักเรียนควรจะมีความรู้นะคะว่าเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะไม่ว่านะคะเด็กจะสมยอมในการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่สมยอมก็ตามนะคะแล้วก็อนุญาตให้ทำโดยแพทย์นะคะแต่ว่าทำได้ในกรณีที่อายุครรภ์นั้นไม่เกิน12สัปดาห์นะคะถ้าหากว่าอายุครรภ์มากกว่านี้จะต้องได้รับการพิจารณานะคะด้านที่2ก็คือด้านสภาพของอารมณ์และจิตใจการที่เป็นแม่วัยใสนะคะหรือว่าตั้งครรภ์ในวัยใสที่เราไม่พร้อมที่จะมีลูกแต่เราก็ดันตั้งครรภ์ขึ้นนะคะเขาก็จะมีภาวะซึมเศร้านะคะมีความเครียดนะคะมีความวิตกกังวลในเรื่องการยอมรับของครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างนะคะซึ่งเรื่องของการวิตกกังวลเหล่านี้มันอาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้วัยรุ่นตัดสินใจในเรื่องต่างๆเช่นอาจจะทำร้ายตัวเองนะคะหรือว่าหันไปใช้สารเสพติดหรือว่าเป็นเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะคราวนี้นะคะครูมีตัวอย่างให้นักเรียนอ่านนะคะมันเป็นบทสัมภาษณ์นะคะที่ได้มาจากการรายงานการสังเคราะห์การวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในประเทศไทยนะคะเสียงแรกเป็นเสียงของวัยรุ่นที่เขาตั้งครรภ์นะคะเขาบอกว่าหนูอยากจะเรียนให้จบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่พอผอ.รู้ว่าหนูท้องเขาก็บอกให้หนูไปพักการเรียนพวกเขาตัดโอกาสหนูและบีบให้หนูต้องเริ่มใหม่อีกครั้งนะคะนี่เป็นตัวอย่างเสียงสะท้อนจากวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะพวกเขาก็คือครอบครัวของหนูรับไม่ได้เขาบอกว่าหนูยังเด็กอยากให้หนูเรียนสูงกว่านี้เขาพูดอีกว่าบอกแล้วไงว่าให้คุมกำเนิด
นะคะอันนี้เป็นเสียงของแม่วัยรุ่นนะคะนี่คือคำพูดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นสภาพอารมณ์และจิตใจของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะผลกระทบอย่างที่3ก็คือทางด้านสังคมนะคะเมื่อมีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขึ้นนะคะปัญหามันจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆขึ้นมามากมายอาทิเช่นการใช้สารเสพติดนะคะแล้วก็การติดเชื้อ HIV การไม่ยอมรับของครอบครัวแล้วก็ของสังคมคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะคะนำไปสู่การทอดทิ้งทารกการสูญเสียโอกาสทางการศึกษาการออกจากการศึกษากลางครรภ์เป็นจำนวนมากนะมันส่งผลถึงประเทศชาตินะคะในการใช้งบประมาณแล้วก็ในการที่เขาได้ลงทุนเพื่อที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพนะคะนอกจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในข่าวที่เราดูกันเราก็จะเห็นข่าวบางอย่างเช่นการทิ้งทารกนะคะไม่อยากทำแท้งนะคะไม่อยากยุติการตั้งครรภ์แต่เมื่อมีลูกออกมาแล้วก็เลี้ยงไม่ได้ก็เลยต้องเอาไปทิ้งหรือค่ะเลี้ยงค่ะเลี้ยงแบบเด็กเลี้ยงเด็กนักเรียนนึกภาพออกไหมคะคุณแม่ก็ยังเป็นเด็กนะคะแต่ต้องออกมาดูลูกซึ่งก็เป็นเด็กเล็กขึ้นไปอีกนะคะก็จะถูกเลี้ยงดูแบบที่ไม่ได้คุณภาพปล่อยปะละเลยนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมันมีอะไรบ้างเราไม่อยากเห็นผลกระทบแบบนี้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเลยดังนั้นวันนี้ครูจะชวนนักเรียนทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะคะข้อความที่ครูกำลังจะขึ้นให้นี้นักเรียนบอกตัวเองว่าทำแบบนี้ท้องไหมนะคะพร้อมไหมคะตอบตัวเองแล้วคะว่าทำแบบนี้พร้อมไหมนะคะมีคำถาม10คำถามจากคน10คนลองฟังดูคำถามที่1ใส่ถุงยางอนามัยแล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่ไข่ตกพอดีอยากทราบว่ามีโอกาสท้องไหมคะมีไหมคะมีอะไรกับแฟนแต่เขาใส่ถุงยางหลังในถุงยางพอออกมาดูมันก็ไม่มีรอยรั่วเพราะไม่มีอะไรซึมออกมาเลยหนูจะท้องหรือเปล่ามีอะไรกับแฟนโดยที่เขาไม่ได้สอดใส่เข้าไปแต่หนูใช้มือทำให้เขาแล้วเขาก็มาหลังบนตัวหนูหนูจะมีโอกาสท้องไหมคะมีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือนแล้วหลังข้างในด้วยหนูจะท้องไหมหนูมีอะไรกับแฟนแต่ไม่ได้เอาอวัยวะเพศของแฟนสอดเข้าไปข้างในนะคะแต่เขาปล่อยอสุจิในกางเกงในหนูจะท้องไหมคะแฟนได้ใช้นิ้วให้หนูนะคะแต่ระหว่างนั้นเขาเผลอเอามือไปจับโดนของเขานิดนึงไม่แน่ใจว่ามีน้ำหล่อเลี้ยงติดมือหรือเปล่าแล้วเขาก็ใช้นิ้วสอดต่ออะค่ะแบบนี้มีโอกาสท้องไหมแบบแฟนปล่อยน้ำเหลวๆขาวๆเข้าปากนะคะวันนั้นหนูเป็นประจำเดือนด้วยอยากทราบว่าหนูจะท้องไหมคะแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมแล้วหนูไม่ได้มีอะไรกันนะคะแต่น้ำเขาเข้าไปในปากหนูเราก็กินนะคะหนูจะท้องไหมคะหนูมีอะไรกับเพื่อนชาย4คนค่ะแล้วพวกเขาก็หลั่งข้างในทุกคนเลยมันจะทำให้หนูมีโอกาสท้องมากกว่าไหมคะน้ำเชื้อต้องมากมายขนาดนี้สุดท้ายนะคะมีอะไรกับแฟนก่อนประจำเดือนมา1วันจะมีโอกาสท้องไหมคะเป็นไงคะแบบนี้ท้องไหมนักเรียนตอบอะไรกันบ้างนักเรียนคะคำถามทั้ง10ข้อนี้มันเป็นความกังวลใจของคนที่ถามใช่ไหมคะมันเกิดจากอะไรคะทำไมเขาถึงได้ถามคำถามเหล่านี้ออกมาครูตอบเองนะคะครูว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองว่าเขามีความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกำเนิดการตั้งครรภ์หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์เดี๋ยวครูมีคลิปจาก Tomorrow นะคะลองดูนะคะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าวัยรุ่นนั้นน่ะไม่มีความรู้หรือข้อมูลในเรื่องเพศนะคะ
เยอะเติมเยอะเติมเกียรติและศักดิ์ศรีทั้งมวลมีความจริงจีเรามีความรู้เรื่องเพศอยู่ไหมหรือที่เรียนมาด้วยอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะปกติไม่ศึกษาเรื่องการเพศกันเลยก็ถูกแล้วนะคะเราได้เรียนศึกษาอะไรบ้างเรียนค่ะก็พอรู้บ้างในบ้านตอนนี้หนูมีแฟนหรือยังก็มีคิดว่าการเป็นแฟนกันทำอะไรด้วยกันได้บ้างและยังมีของหนูในคำว่าแฟนสามารถจูบได้หรือยังพร้อมได้ไหมอะไรอย่างนี้น่าจะได้ในรอบหนึ่งปีอะไรอย่างจูบปากแต่ต้องอยู่ในแบบที่ส่วนตัวนิดนึงครับจับมือของแก้แล้วเซ็กด้วยป่ะมันก็มีหนูคิดว่ามีเซ็กยังไงเซ็กที่ปลอดภัยเป็นยังไงก็ใช้ถุงถุงยางใส่ถุงยางใส่ยังไงไม่เป็นจริงป่ะตาครับความสะอาดแล้วก็ดูแลของเราให้มันดีครับเล่นกีฬาแทนเล่นกีฬาเพื่อผ่อนคลายเรื่องอารมณ์แทนเอาทฤษฎีรู้จักนับหน้าเจ็ดลำเจ็ดอะไรเงี้ยมึงนับเป็นป่ะนับไม่เป็นไม่เคยเรียนอ่ะคนที่สอนนะคะแล้วอย่างนี้เรารู้จากคำว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดไหมไม่รู้ครับไม่รู้ณวันนึงต้องแบบต้องไปนอนอยู่กับเขาจริงๆอะไรเงี้ยหนูคิดว่าหนูจะสามารถยับยั้งชั่งใจในส่วนของตัวเองได้ไหมก็เนี่ยก็ทำไม่ได้ครับหรือว่าถามว่ามีถุงยางไหมเออแล้วถ้ามันบอกว่าไม่มีโอ้ยทำอะไรทำเถอะวิธีที่จะป้องกันของหนูคืออะไรก็ว่าอย่าไปทำไมนะเขางอกอะไรยังไม่ออกอะไรแล้วรู้ไหมหลังในไปแล้วด้วยก็กินหลังมีแผลไหมกินหลังที่แบบปวดว่าเนี่ยไม่มาไปเดินไปเดินไปใครก็ไปเดี๋ยวเราจะเฉื่อยดีไหมมันจะป้องกันยังไงไม่ให้ท้องจะต้องกินควรเข็มนาฬิกาอันนั้นเป็นสเต็ปการกินของกระเทยค่ะลูกอะไรถ้าแฟนใช้ถุงยางอะไม่อยากปลูกก็เลยซื้อก็ปล่อยปล่อยหรอแล้วถ้าท้องทำไงอ่ะก็หนูเห็นอีกวิธีนึงคือแต่งนอกใช่ไหมคะมีอะไรจะทำหรอหนูเคยอ่านเคยก็กินยาคุมฉุกเฉินไหมกินหลังปวดว่าเหนื่อยไม่มาอะไรก็แฟนใช้ถุงยางก็ปล่อยค่ะส่วนเวลาหนูเรียนก็เขาไม่ค่อยสอนนะคะการป้องกันเขาก็สอนอยู่แล้วแต่อยากให้สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาให้มากกว่านี้ให้ลึกลงไปอีกเพื่อน้องๆจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะว่าอะไรควรไม่ควรอยากบอกผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกคนนะคะว่าอยากให้มองเรื่องเพศใหม่อยากให้เปิดให้มันกว้างขึ้นนะคะแบบมองว่ามันเป็นเรื่องน่าเกลียดเพราะว่าถ้าเราไม่สอนเขาให้ลึกลงไปเขาก็จะไม่เข้าใจอะค่ะระหว่างดูหนังโป๊กับเพื่อนกับครูสอนในโรงเรียนอันไหนเห็นภาพชัดกว่ากันโป๊ค่ะโป๊เขาจะพูดอ้อมๆหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะอ้อมทำไมก็มาสามแล้วก็น่าจะเข้าใจต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าทั้ง10คนที่ถามเขามีโอกาสติดเชื้อ HIV หรือไม่คะเพราะอะไรส่วนใหญ่พฤติกรรมตรงนั้นเป็นพฤติกรรมของการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะดังนั้นโอกาสในการติดเชื้อ HIV ตอบเลยค่ะว่ามีค่ะถ้าเขามีเพศสัมพันธ์มีคำถามอีกนะคะว่าในกรณีที่คนถามเนี่ยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าบางคนเขาเลือกวิธีการสัมผัสกันภายนอกการช่วยตัวเองให้กันและกันโดยที่ไม่ได้สอดใส่นักเรียนคิดว่ามันมีโอกาสที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่หรือเปล่าคะเพราะอะไรลองตอบตัวเองตอบได้ไหมคะบางคนก็จะบอกว่าไม่มีโอกาสบางคนก็อาจจะบอกว่ามีโอกาสงั้นครูขอถามนะคะว่าเมื่อมีอารมณ์เพศความยับยั้งชั่งใจความสามารถในการหยุดยั้งอารมณ์ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ดังนั้น
ในข้อนี้โอกาสในการเปลี่ยนจากการสัมผัสภายนอกไปสู่การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะอีกสักคำถามหนึ่งคิดว่าใครควรจะเป็นฝ่ายเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์คะเพื่อให้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนักเรียนว่าใครฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายสำหรับครูนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำกัน2คนใช่ไหมคะดังนั้นหน้าที่ในการป้องกันการตั้งครรภ์นั้นก็ควรจะเป็นของทั้ง2คนเอาละค่ะเราลองได้ทำกิจกรรมไปแล้ว1กิจกรรมก็คือแบบนี้ท้องไหมมาดูนะคะว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมประเด็นให้อีกสักนิดนึงนะคะว่าวัยรุ่นเนี่ยค่ะมักจะกังวลเพียงแต่เรื่องการตั้งครรภ์นักเรียนจะสังเกตได้ว่า10คำถามนั้นจะพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็จะท้องไหมท้องไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเรายังต้องนึกถึงโอกาสในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะแล้วก็การเลือกว่าจะใช้วิธีป้องกันเพื่อเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ต้องทำการตกลงกันก่อนระหว่างคู่นะคะมากกว่าที่จะปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งนะคะทุกคนจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมการติดเชื้อ HIV หรือเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะคะที่อาจเกิดขึ้นกับคนทั้งคู่เพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะการมีข้อมูลในเรื่องวิธีคุมกำเนิดอย่างถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรมีเพศสัมพันธ์หรือไม่หากไม่พร้อมที่จะรับผลที่ตามมานอกจากนั้นนะคะครูอยากให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์นิดหนึ่งนะคะการตั้งครรภ์มันเกิดจากการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปในร่างกายฝ่ายหญิงผ่านทางช่องคลอดในช่วงเวลาที่ไข่สุกแล้วก็พร้อมที่จะปฏิสนธิด้วยนะคะโดยฝ่ายชายอาจจะหลั่งน้ำอสุจิหรือไม่หลั่งก็ได้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเมื่อเกิดอารมณ์เพศร่างกายผู้ชายเขาจะผลิตน้ำหล่อลื่นหรือน้ำกามนะคะซึ่งในนั้นมันจะมีตัวอสุจิปนอยู่ด้วยดังนั้นหากมีการสอดใส่โดยไม่มีการป้องกันนะคะโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์ย่อมมีค่ะยังไงคะพอตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้ใช่ไหมคะคราวนี้มีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของวิธีการคุมกำเนิดแบบหน้า7หลัง7นักเรียนเคยได้ยินไหมเอ่ยนะคะจริงๆแล้ววิธีนี้วัยรุ่นชอบใช้ชอบมาถามนะคะว่าอาจารย์คะนับยังไงนับเป็นไหมคะสอนให้นับได้ค่ะแต่ครูไม่ค่อยจะสนับสนุนให้นักเรียนใช้วิธีนี้เพราะว่าร่างกายของนักเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นนะคะประจำเดือนมาไม่ค่อยสม่ำเสมอมันเป็นหายๆนะคะเนื่องจากว่าฮอร์โมนในร่างกายของนักเรียนกำลังปรับตัวอยู่ถ้านักเรียนไปใช้วิธีนับระยะปลอดภัยแบบนี้มันจะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อย่างนี้นะคะหน้า7สมมติว่าครูมีประจำเดือนตรงทุกเดือนเลยประจำเดือนของเราจะมีวงจรอยู่ที่28วันเป๊ะๆแต่คนบางคนก็ไม่ใช่28วันเป๊ะนะคะบางคน30วันเป๊ะถึงจะนับได้แต่ครูสมมุติก่อนว่าถ้าครูมีประจำเดือนเป๊ะๆ เลยนะคะครูจะต้องมีประจำเดือนวันที่1นะคะระยะปลอดภัยหน้า7ของครูเราจะนับวันที่1นะคะแล้วก็เลื่อนไปก่อนหน้าสมมุติมันมีแค่30วันวันที่1วันที่30วันที่29 28 27 26แล้วก็25แปลว่าวันที่25ถึงวันที่1คือระยะปลอดภัยหน้า7หลัง7ล่ะหลัง7เนี่ยนับผิดกันเยอะมากครูมีประจำเดือนครั้งหนึ่ง5วันนะคะส่วนใหญ่จะนับว่านับตั้งแต่วันที่6 7 8ไปเรื่อยๆอีก7วันผิดเลยค่ะเสี่ยงท้องมากครูบอกแล้วว่าครูมีประจำเดือนวันที่1ดังนั้นระยะปลอดภัยหลัง7ของครูคือวันที่1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะครูมีประจำเดือนไป5วันดังนั้นระยะปลอดภัยของครูก็คือ2วันนะคะเอาละค่ะนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการนับหน้า7หลัง7ไปแล้วนะคะมีข้อมูลหรืออะไรที่อยากจะบอกนักเรียนเพิ่มเติมอีกสักนิดว่า
เราจะทำอะไรได้ถ้าเรามีเซ็กแบบที่ไม่ป้องกันไปแล้วนะคะอย่างแรกที่ครูจะแนะนำให้ทำนะคะก็คือกินยาคุมหลังร่วมเพศเราเรียกว่ายาคุมฉุกเฉินเราไม่เรียกยาคุมกำเนิดนะคะยาคุมกำเนิดแบบ28เมตรหรือแบบ30เมตรเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนไปค้นคว้าเอานะคะอันนั้นคือต้องกินก่อนเลยนะคะกินอย่างมีวินัยด้วยแต่คราวนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะคะเราจะพูดกันว่าเราจะทำอะไรล่ะหลังจากที่เรามีเซ็กที่ไม่ได้ป้องกันหายาคุมฉุกเฉินกินทันทีค่ะเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยเราจะต้องกินเม็ดแรกภายใน7ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะแล้วก็เราก็จะกินเม็ดที่2หากจากเม็ดแรก1ชั่วโมงนะคะการกินยาคุมฉุกเฉินนี้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะนักเรียนไม่ควรกินเพื่อการคุมกำเนิดทั่วไปค่ะมีอีกนะคะการใช้ถุงยางอนามัยนะคะบางคนก็บอกโอเคเราจะป้องกันนะคะเขาก็บอกว่าเออป้องกันมันรั่วดังนั้นเราใส่2ชั้นเลยดีกว่านักเรียนว่ามันชัวร์หรือมั่วนิ่มคะวัยรุ่นหลายคนใส่จริงๆนะคะใส่2ชั้นจริงๆแล้วไม่ใช่วิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องเลยใส่แค่ชั้นเดียวก็พอแล้วเพราะถ้านักเรียนใส่ไป2ชั้นถุงยางมันคือยางค่ะเมื่อยาง2ชั้นมันเสียดสีกันโอกาสที่ถุงยางจะแตกรั่วเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะนะคะแค่นักเรียนใส่ให้ถูกวิธีนะคะถูกวิธีเนี่ยมันจะบอกอยู่ที่ข้างกล่องนะคะว่าใส่ยังไงครูคงไม่ต้องมาสอนแต่ครูจะเน้นว่ามันต้องใส่ถุงยางก่อนที่จะนำอวัยวะสอดใส่มีวัยรุ่นหลายคนค่ะรู้สึกว่าการใส่ถุงยางมันจะไม่มันไม่สนุกเธอก็สอดใส่ไปก่อนแล้วก็พอคิดว่าตัวเองกำลังจะถึงจุดสุดยอดหรือว่าหลังก็จะเอาถุงยางมาใส่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะเพราะว่าในน้ำกรามมันมีอะไรอยู่คะมันมีตัวอสุจิมันไหลออกมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะค่ะนะคะอ่ะคราวนี้มันมีอีกอันนึงค่ะหลังข้างนอกค่ะนักเรียนตอบได้เลยครูอธิบายไปเยอะมากแต่ว่าวัยรุ่นก็ยังอยากใช้นะคะแล้วก็พูดกันว่าหลังข้างนอกไม่ท้องหรอกนะคะถ้าให้ครูทวนอีกครั้งจำได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วแค่เอาอวัยวะเพศที่แข็งตัวแล้วสอดใส่เข้าไปนะคะน้ำกรามและตัวอสุจินั้นมันก็ผ่านเข้าในช่องคลอดได้แล้วดังนั้นหลังข้างนอกมีโอกาสตั้งครรภ์และมีโอกาสในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นยังไงคะความรู้ต่างๆที่ครูให้นักเรียนไปมันจะช่วยให้พ้นจากการตั้งครรภ์ที่เราไม่อยากตั้งครรภ์ไหมคะเราต้องรู้อะไรอีกบ้างนอกจากการใช้การใส่ถุงยางอนามัยการกินยาคุมกำเนิดอ๋อมันมีวิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆอีกมากมายนะคะแต่ครูไม่อยากสอนวันนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนลองไปศึกษาค้นคว้ากันเองนะคะไม่ว่าจะเป็นยาคุมกำเนิดแบบแปะนะคะหรือว่าการฉีดยาคุมกำเนิดนะคะหรือว่าจะมียาฝังคุมกำเนิดนะคะมีอีกหลายอย่างเลยนักเรียนต้องค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ด้วยตัวเองได้จากไหนบ้างนะคะได้จากเว็บไซต์ที่มันมีที่มาที่น่าเชื่อถือนักเรียนอย่าไปค้นในกระทู้พันทิปหรืออะไรนะคะนักเรียนต้องดูที่มานะคะก่อนอื่นถ้านักเรียนใช้อากู Google เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไปดูด้วยว่าอากูเนี่ยเขานำไปสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานไหนถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนักเรียนก็เลือกหน่วยงานที่เป็นกรมอนามัยนะคะโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าครูมีเว็บไซต์ที่แนะนำก็คือ teenpad.net นะคะหรือว่า lovecarestation.com นะคะหรือมีความรู้ดีๆด้านสุขภาพแล้วก็มีเรื่องเพศเข้ามาคุมด้วยก็เช่น Facebook ของหมอแลบแพนด้านะคะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักเรียนค้นหาข้อมูลได้แต่วันนี้ครูก็มีตัวช่วยมาให้นักเรียน1อย่างนะคะก็คือเดี๋ยวดูในคลิปเอานะคะว่าอะไรมันจะช่วยป้องกันให้เราไม่ท้องไม่ติดโรคได้นะคะได้กันทั้งทีอย่าให้มีมือที่3
ธรรมชาติเรียกร้องสองคนก็เตรียมพากันเอามังกรเข้าถ้ำแต่ระวังมือที่3ที่จะมาเกิดหรืออาจมือที่4 5ถ้ายังไม่รู้จักตัวช่วยคู่นี้อย่างแรกถุงยางอนามัยน่ะต้องพกแต่พกดีๆอย่าให้มีอะไรขูดพ่อมังกรทั้งหลายซ้อมใส่ด้วยว่าขนาดพอดีไหม49หรือ52ตอนเปิดซองอย่าใช้ฟันเดี๋ยวมันขาดตอนใส่ต้องให้แข็งเต็มที่บีบกระเป๋าก่อนรูดไม่ใส่สองชั้นอย่าใช้น้ำมันหรือปิโตรเลียมเจลลี่ถุงจะรั่วถ้าจะหล่อลื่นต้องใช้สูตรน้ำที่สำคัญเสร็จกิจแล้วรีบเอาออกจากถ้ำก่อนมังกรอ่อนละอ๋อมันมีวันหมดอายุด้วยอย่าลืมดูอย่างที่สองยาคุมกำเนิดมันเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ช่วยขัดขวางตั้งแต่ไข่ตกอสุจิจะผสมยันฝังตัวเข้าผนังมดลูกก่อนใช้ท่องไว้ยาคุมทุกชนิดออกฤทธิ์หลังเริ่มใช้7วันแบบกินชนิดเม็ดแบบ21เม็ดกินหมดเว้น7วันแบบ28เม็ดกินไปเรื่อยๆแล้วยังมีแบบแผ่นแปะหรือแบบพวงใส่ไว้ปากช่องคลอดแต่แบบที่ชัวร์สุดคือแบบฝังเป็นหลอดเล็กๆฝังใต้ท้องแขนกันได้ 3-5 ปีที่สำคัญฟรีอายุไม่เกิน20ปีติดต่อโรงพยาบาลรัฐได้เลยส่วนยาคุมฉุกเฉินก็ต้องใช้ตอนฉุกเฉินจริงๆเช่นโดนข่มขืนหรือถุงยางรั่วกินทั้งชุด2เม็ดด่วนที่สุดถ้าอยู่ใน3วันลดเสี่ยงท้องได้ 75% อย่ากินบ่อยมันจะยิ่งไม่ได้ผลแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่ยาทำแท้งจะให้ดีใช้ทั้งถุงยางทั้งยาคุมป้องกัน2ต่อเรื่องท้องห่างไกลอุ่นใจว่าปลอดโรคจ้าคราวนี้นะคะนอกจากนั้นครูก็มีภาพของหน่วยงานที่นักเรียนสามารถจะปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นห้องแชทรูมนะคะท้องไม่พร้อมนะคะหรือว่าโทรปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อมนะคะกับสายด่วนของกรมสุขภาพจิต1323ได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้นะคะอันนั้นเรื่องของการหาความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะคะความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนักเรียนก็ไปศึกษาต่อเองไปค้นคว้าเองนะคะคราวนี้ครูจะสรุปทางเลือกเมื่อเราตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้สั้นๆนะคะมีอยู่3ทางตั้งครรภ์ต่อนะคะบางคนทำได้ก็ครูก็อยากให้ตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพนะคะก็จะต้องมีการพูดคุยปรึกษาหาแนวทางที่จะเลี้ยงดูลูกนะคะกับทั้งคู่ของเราแล้วก็ทั้งครอบครัวเมื่อปรึกษากันได้แล้วว่าเราสามารถจะตั้งครรภ์ต่อได้นะคะแล้วก็พบแพทย์ฝากครรภ์นะคะแล้วก็เตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่วัยใสที่ดีนะคะอีกหนทางหนึ่งก็คือจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดนะคะมันไม่ใช่เรื่องสนุกแต่เมื่อเราคิดกันแล้วว่ามันไม่พร้อมแล้วก็อยากจะยุตินะคะเราก็ไปศึกษาได้ว่าการยุติการตั้งครรภ์ครูบอกไปแล้วนะคะถ้าอายุต่ำกว่า15ปีทำได้นะคะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอายุเกินล่ะก็ลองโทรไป1663นะคะเขาจะหาวิธีให้เราได้ค่ะอีกวิธีนึงค่ะไม่ทำแท้งค่ะมายุติแต่ก็เลี้ยงไม่ได้นะคะครูก็มีแนวทางให้ว่าถ้าหากว่าเราไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมจะเลี้ยงแล้วก็ไม่อยากจะทำแท้งนะคะเราก็จะมีทางออกให้เราก็คือมันมีหน่วยงานนะคะหน่วยงานที่หาครอบครัวอุปถัมภ์นะคะเราหาเองก็ได้นะคะเราอาจจะให้ญาติของเราที่เขาอยากจะมีลูกแล้วเขาไม่มีนะคะหรือว่าเราจะไปพึ่งพาหน่วยงานอย่างพวกศูนย์บุตรบุญธรรมนะคะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือว่าจะเป็นพวกสหทัยมูลนิธินะคะซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเขาจะตามหาครอบครัวที่อยากมีลูกแต่มีไม่ได้นะคะเพื่อให้ลูกน้อยของนักเรียนนั้นไปอยู่กับครอบครัวที่พร้อมที่จะรักและดูแลไปตลอดหรืออีกอันนึงเขาเรียกว่าบ้านพักฉุกเฉินจะอยู่แถวดอนเมืองเนี่ยนะคะคือวันนี้เราไม่พร้อมนะคะแต่เราก็ยังอยากเลี้ยงลูกของเราไว้เราก็สามารถเอาลูกไปฝากไว้แล้วเราก็กลับไปทำหน้าที่ของเรา
จนกระทั่งเราพร้อมเราก็มารับลูกของเราไปเลี้ยงดูนะคะนี่เป็นทางเลือกนะคะแต่จริงๆแล้วในหัวอกของคนเป็นครูนะคะหรือเป็นพ่อเป็นแม่นะคะครูไม่อยากให้เกิดเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือตั้งครรภ์ไม่พร้อมดังนั้นนะคะครูอยากให้นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนคิดจะมีเพศสัมพันธ์นักเรียนจะคิดป้องกันหรือไม่ป้องกันนะคะถ้าป้องกันมันก็มีทางเลือกให้เรานะคะนักเรียนจะป้องกันด้วยวิธีไหนนะคะถ้าไม่ป้องกันนะคะแล้วมันตั้งครรภ์มันก็มีทางเลือกว่าจะทำยังไงต่อไปอยู่ที่ว่าเมื่อนักเรียนตกลงที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วนักเรียนจะเดินทางไหนนะคะค่ะเป็นยังไงคะข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เยอะเชียวแล้วค่ะตอนแรกครูว่าจะไม่สอนเยอะมันก็เยอะจนได้นะคะนอกจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันแล้วมันมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะครูยังอยากให้นักเรียนมาทบทวนถึงมันอีกสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนได้เรียนมาแล้วตั้งแต่ม.ต้นนะคะครูมีคลิปให้นักเรียนทบทวนด้วยตนเองนะคะครั้งเดียวก็เสียวได้หลายอย่างเลยจ้าหนุ่มสาววัยชะกันถ้าฉากกันแบบสดๆมันจะไม่ได้แค่สุขแต่จะได้เสียวเพราะแค่ครั้งเดียวก็เสี่ยงติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วิธีเดียวที่จะป้องกันมีแค่ใส่ถุงยางอนามัยอย่าคิดว่าชัวร์หลายคนไม่รู้ตัวว่ามีโรคไร้อาการโรคเพศเหล่านี้มีอะไรลองไปรู้จักแล้วจะเสียวอวัยวะพวกแบคทีเรียโรคฮิตยาโกโนเรียหรือหนองในชื่อก็บอกว่าอักเสบจากข้างในปวดท้องชีแสบชายมีหนองไหลหญิงตกขาวเหลืองเหม็นแรงเพื่อนๆกันก็หนองในเทียมหนองในคอเป็นแล้วมักเป็นอีกและอาจหนักขึ้นซิฟิลิสเริ่มจากแผลขอบแข็งไม่เจ็บถ้าปล่อยไว้จะเป็นขั้น2ปวดข้อผื่นขึ้นขั้น3กระจายทั่วตัวชาตาค่อยๆบอดเดินไม่ได้พวกไวรัสเบาหน่อยก็เริ่มเป็นตุ่มน้ำใสๆคันแล้วแตกเป็นแผลหายขาดยากเป็นที่ปากได้ด้วยนะพูดงอนไก่เป็นก้อนเนื้อขุกขักหายงอนไก่ต้องจี้ป้ายยาผ่าตัดไม่งั้นอาจเป็นมะเร็งเชื้อ HIV ทำลายภูมิคุ้มกันต้องกินยาต้านภูมิเชื้อซึ่งหากดูแลตัวเองไม่ดีหนักเข้าก็เป็นเอสป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนนอกจากนั้นยังมีไวรัสตับอักเสบบีที่นำไปสู่ตับแข็งมะเร็งตับซึ่งบางโรคเหล่านี้บางคนไม่รู้ตัวเพราะมีเชื้อแต่เกิดติดจากการถ่ายเลือดหรือใช้มีดโกนเข็มร่วมกับคนอื่นย้ำอีกทีมีแต่ถุงยางเท่านั้นที่ป้องกันได้พกเอาไว้ทั้งชายทั้งหญิงหลังจากดูคลิปแล้วนะคะหลังจากฟังครูแล้วครูหวังว่าในคาบเรียนนี้นะคะนักเรียนจะได้ทักษะสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในวิถีทางเพศของนักเรียนนะคะครูขอให้กันบ้านนะคะครูอยากให้นักเรียนลองสรุปความรู้ในการใช้ดูแลตัวเองไม่ให้พบกับปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็วันนี้ให้2เลยนะคะลองสรุปนะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับวิธีทางที่นักเรียนจะป้องกันมันได้ดูนะคะแล้วก็พบกับครูใหม่ในคลิปต่อไปค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน